วัสดีค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายการไดซูกิซามูไรเจแปนได้จัดทัวร์ถ่ายภาพครั้งแรกร่วมกับโอลิมปัสไทยแลนด์ที่จังหวัดอิวาเตะค่ะมีลูกทัวร์ทั้งหมด19คนที่ประกอบไปด้วยช่างภาพมืออาชีพและทีมงานถ่ายทำร่วมเดินทางสนุกไปกับโลกของหิมะซึ่งในวันที่2ของการเดินทางนี้นะคะเป็นวันแห่งการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นที่เราจะพาไปเดินหิมะบริเวณภูเขาทางตอนเหนือของเมืองฮาจิมันไตจังหวัดอิวาเตะค่ะการผจญภัยครั้งนี้จะโหดบรรหาแค่ไหนเราไปติดตามชมเลยค่ะโอเคตื่นมาตอนเช้าท่าอากาศสดใสมากตอนนี้เราก็ได้มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่เราจะไปโอ้นานาทากิใช่ฮะเราจะไปดูน้ำตกน้ำแข็งฮะตอนนี้เราทำอะไรครับคุณโนซังอะไรเนี่ย snowshoe เป็นรองเท้าที่เอาไว้ใส่เพื่อที่จะเดินหิมะนะครับเพื่อที่จะไปดูเดี๋ยวเราจะได้คนละคู่กันนะฮะตอนนี้กำลังแยกสิ่งของกันอยู่เพื่อที่จะเตรียมขึ้นไปบนน้ำตกอากาศหนาวมากแต่วันนี้ใส่มาหลายชั้นไม่น่าสเปกวันนี้ติดลบ8องศาฮะก็เลยเตรียมใส่มาพร้อมมากวันนี้ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วฮะป้าเดี๋ยวเราไปเดินขึ้นเขากันครับคุณผู้ชมท่วมตัวเลยค่ะไหลเปียกทั้งตัวแล้วใส่กี่ชั้นเข้าไปข้างในประมาณ3ชั้นได้ค่ะแล้ว3ชั้นหนาๆแล้วก็มีแปะไอ้ถุงร้อนอีกนะคะต้องลุยมากครับชีวิตไม่ได้สบายประมาณนี้พอนาวอ่ะเขาอยากให้ปวดท้องเป็นอะไรเพราะเราคิดว่ามันหลายชั้นมากตอนนี้ครับผู้ชมเราก็กำลังเตรียมที่จะขึ้นไปอย่างน้ำตกน้ำแข็งนะฮะดูหนทางของเราครับพี่มังใช่ใช่จะรอนี่ไปนี่รีบเที่ยวสองกิโลรอรอฟามิลี่ลิฟต์の運行開始いたしますどうぞご利用くださいませเพื่อความปลอดภัยในการเดินบนหิมะสมาคมการท่องเที่ยวแห่งเมืองฮาจิมันไทยผู้ใจดีได้ให้ผู้เชี่ยวชาญในการเดินหิมะ4ท่านคอยดูแลพวกเราค่ะรวมทั้งเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเดินหิมะที่จำเป็นเช่นรองเท้าและชุดเดินหิมะไว้ให้พวกเราแล้วลิฟต์นี้เราจะนั่งได้ครั้งละ4คนนะครับคือเริ่มแต่วันนี้เรามีของเยอะเนาะ2คนสองคนนะครับโนรุโตกิตอนนั่งนะครับตอนขึ้นสวัสดีครับ足を上げてくださいตอนนี้นะฮะเขาก็สาธิตวิธีการที่เราจะขึ้นกระเช้าเพื่อที่จะไปทางที่ไปน้ำตกน้ำแข็งของเรานะฮะก็มีพี่แมนกับผู้เชี่ยวชาญกำลังสาธิตอยู่วิธีการนั่งนะฮะให้นั่งเหยียบขาไม่งั้นจะโดนหิมะเนี่ยสูบลงไปใต้พื้นธรณีไปเดี๋ยวไปขึ้นกระเช้ากันนะครับแล้วตอนนี้นะฮะที่เห็นสองข้างทางเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ที่มันไม่มีใบนะฮะก็คือช่วงนี้เป็นฤดูหนาวอากาศเนี่ยถึงขั้นกับติดลมนะฮะถึงก็เลยไม่มีใบไม้แต่ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีฤดูใบไม้ผลินะฮะก็จะมีต้นไม้สีส้มสีเหลืองสีเขียวเต็มไปหมดเลยฮะก็จะเป็นสวยไปอีกแบบนึงวิธีการลงนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะตอนจะลงเราจะต้องยืดขาอย่างนี้แล้วก็กระโดดลงแล้วก็เดินเลยนะฮะโอ้ my god มือของจานความสุดยอดของผงหิมะที่เป็นธรรมชาติในเมืองฮาจิมันไทยนี้นะคะสามารถดึงดูดทั้งเด็กผู้ใหญ่มือใหม่หัดเล่นสกีและผู้ชำนาญการเล่นสกีอีกด้วยค่ะส่วนลานสกีหน้าโรงแรมฮาจิมันไทยรีสอร์ทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่มครอบครัวและมือใหม่หัดเล่นสกีค่ะ
หลังจากที่นั่งกระเช้าขึ้นไปถึงด้านบนแล้วเราต้องเดินเท้าต่อไปอีก2ชั่วโมงค่ะเพื่อไปถึงน้ำตกน้ำแข็งระหว่างทางก็มีทั้งเดินขึ้นและลงซึ่งไม่ง่ายเลยค่ะสำหรับลูกทัวร์ของเราถึงแม้ว่าพวกเราไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะได้มาเดินป่าที่ฮาจิมันไทแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยมากๆเลยค่ะว้าวดูสิคะขนาดที่มะหนาขนาดนี้ทุกคนยังไม่หยุดถ่ายรูปกันเลยยาฮูตอนนี้ยังไม่ถึงไหนเลยนะฮะเพิ่งขึ้นมาแล้วก็น้ำแข็งเลยหนามากลิ้นน้องลินน้องลินไปกันบ้างไปฮะญาติเป็นไงบ้างครับผมตอนนี้ครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับเห็นอะไรครับผมโอลิมปัสไม่ได้พาลูกค้ามาเที่ยวสำราญใจครับผมไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะครับผมเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆครับนี่ดูน้ำขุ่นน้ำแข็งติดเต็มเท้าเลยเต็มเท้าครับผมหนาวไหมครับญาติวันนี้หนาวกับร้อนอันไหนมากตอนนี้เริ่มร้อนแล้วตอนนี้ถ้าเราได้มาถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่หาวของเรากำลังถ่ายคนสวยอยู่ครับน้องบิงนะครับบล็อกเกอร์สาวสวยครับผมอยู่ในป่าสนนะพี่หาวลุกไม่ได้พี่หาวลุกไม่ได้ช่วยพี่หาวตอนนี้ใช้เลนส์อะไรถ่ายอยู่ครับใช้เลนส์40-150ครับ40-150มันจะทำให้ฉากหลังเนี่ยดึงถูกดึงเข้ามาเยอะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแสงนะฮะปรับยังไงดีครับไม่ต้องใช้แสงเลยเพราะว่าคือถ่ายคนเนี่ยถ้าแสงเยอะๆนั่งก็จะเป็นรอยเงาเยอะครับแล้วถ้าอย่างเงี้ยกำลังอันนี้กำลังดีเลยใช่ไหมเห็นแล้วอยากกินเลยฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราถึงอยู่ที่น้ำตกนานาทากินานาทากินะฮะตอนนี้เป็นน้ำแข็งหมดแล้วแต่ยังมีส่วนที่ยังไม่เป็นน้ำแข็งอยู่นะครับสูงเนี่ยมีความสูงจากพื้นดินถึงข้างบนเนี่ยประมาณ25เมตรในช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับด้านบริเวณด้านข้างสองฝั่งจะปกคลุมด้วยต้นไม้มีใบไม้สีแดงสีเหลืองสีส้มเต็มเลยนะฮะแต่ตอนนี้ฤดูหนาวก็จะเป็นหิมะสีขาวเป็นไงบ้างครับทุกคนโอเคไหมครับทุกคนไม่โอ้สุดยอดเต้นสีเปล่าจะไปมากเวลาเราสิมาเยอะๆแท้สัตว์ไม่เป็นไรแล้วนี่เข็มเล็มมากๆ waterproof แล้วก็ soundproof ว้าวอ
วันมอมาสุอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดี มาจากญี่ปุ่น และที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ท่องหล่อเอโคริงนะฮะที่เราจะมานั่งกินกันท่ามกลางหิมะวันนี้ใช่หลังจากที่เราไปล้นตกข้างล่างมาโอนิกิริข้าวปั้นข้าวปั้มครับผมก็ยังบอกโอนิกิริข้าวปั้มครับอร่อยมากกินกลางอากาศหนาวเลยโอ้ตอนนี้ทุกคนนะฮะที่มาทัวร์ก็นั่งพักกินข้าวกันบริเวณตรงนี้นะฮะหน้าน้ำตกเลยอากาศเย็นทีเดียวก็หลังจากได้เติมพลังรับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้ใช้อีกเส้นทางหนึ่งในการเดินทางกลับจากน้ำตกไปยังโรงแรมค่ะซึ่งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งดังนั้นถ้าคุณมาที่เมืองฮาจิมานไทยนี้คุณสามารถใช้เส้นทางนี้เพื่อเพลิดเพลินกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี้ได้เลยค่ะตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางกลับกันแล้วแต่ขากลับในครั้งนี้ไม่หฤโหดเท่าขามาเลยค่ะเพราะว่าเป็นทางลงเดินเขานั่นเองตอนนี้นะครับแล้วก็ลงจากน้ำตกน้ำแข็งมาแล้วนะครับแล้วก็เดินเดินมาเรื่อยๆจนระยะเวลาระยะทางน่าจะประมาณ2กิโล3กิโลนะฮะแต่ตอนนี้ก็กำลังจะเดินลงทางนู้นเพื่อที่จะกลับอยู่ที่พักนะครับเหนื่อยใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ก็สวยมากไปกันต่อนะฮะเดี๋ยวถึงแล้วแป๊บนึงรอฟังคำตอบเนี่ยแหละกระแสคุณผู้ชมเห็นดอกตูมบนกิ่งก้านนั้นไหมคะชีวิตเล็กๆนี้กำลังรอเวลาเพื่อเติบโตในฤดูใบไม้ผลิอยู่ใต้หิมะกับความหนาวอันยาวนานของฮาจิมานไตค่ะThank you.
อนนี้นะฮะหลังจากที่เดินทางมาเสร็จแล้วมาแวะที่จุดพักนะฮะเพื่อเข้าห้องน้ำปัสสาวะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรถเพื่อที่จะกลับไปยังโรงแรมเพื่อเช็คเอาท์ออกแล้วไปต่ออีกสถานที่หนึ่งนะฮะเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามครับผมรถบัสที่มีเครื่องยนต์ด้านหน้านี้นะคะเรียกว่ารถบอนเน็ตที่ไม่ได้ให้บริการในญี่ปุ่นอีกต่อไปแล้วแต่ว่าในเมืองฮาจิมันไทยพวกเขาให้บริการรถบัสสไตล์โบราณนี้เฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นนะคะได้เริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1964ค่ะเจ้ารถบัสนี้มีอายุมากกว่า50ปีเลยค่ะคุณผู้ชมตกน้ำแข็งสวยสวยมากเลยฮะแต่การเดินเข้าไปเนี้ยอาจจะเข้าไปลึกหน่อยอาจจะเดินเยอะหน่อยเดินเยอะเดินเยอะออกกำลังกายใช่ครับเป็นการออกกำลังกายอย่างดีด้วยใช่แต่พอได้ไปเห็นข้างในเนี่ยรู้สึกคุ้มค่านะคุณผู้ชมเพราะว่ามันสวยงามมากจริงๆนะฮะไปเมืองต่อไปกันฮะคุณผู้ชมไปโอเคต่อไปชุดที่เราใส่ในวันนี้นะครับไฮโตซังเป็นคนเป็นประธานของสมาคมการท่องเที่ยวของเมืองฮาชิมันไตนะครับที่ชุดที่เราใส่เนี่ยต้องเช่าชุดละประมาณ 3,000 เยนนะครับแต่ทางสมาคมออกให้ฟรีโอ้โหแล้วก็ซัพพอร์ตทัวร์ของเราในครั้งนี้ทั้งหมดนะครับขอบคุณครับมินาซันฮาชิมันไตの PR これからもよろしくお願いします。เมื่อลูกทัวร์เห็นวิวสวยๆข้างทางแล้วก็พวกเขาสามารถขอให้คนขับรถจอดรถเพื่อถ่ายรูปภาพได้ค่ะแหมดูสิคะลูกทัวร์ของเราดูมีความทะเยอทะยานในการถ่ายภาพหิมะกันสุดๆไปเลยค่ะยิปปี
คือโปอันนี้คือความโปโปแล้วมาชมภาพเลยไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าการเดินป่าในหิมะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากค่ะสำหรับคนไทยที่ไม่รู้วิธีการเดินมาก่อนทำให้ทริปนี้กลายเป็นอีกทริปหนึ่งที่น่าจดจำสำหรับพวกเขาค่ะเพราะเป็นอะไรที่พวกเขาหาทำได้ยากในการเดินทางของเขาเองหากคุณผู้ชมต้องการชมความงามของฤดูอื่นๆในฮาจิมันไตแล้วก็สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์หรือ YouTube ของรายการนะคะอาทิตย์หน้าเราจะไปล่องเรือกันในหมู่บ้านทาโนฮาตะเพื่อชมความงามของชายฝั่งกันค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อเอโคริงกล้อง Olympus OMD EM1 Mark II รุ่นใหม่มีระบบเซ็นเซอร์ใหม่ล่าสุดอย่าง Live Mode 20ล้านเมกะพิกเซลทำให้ภาพถ่ายมีคุณภาพสูงและสามารถจับภาพเคลื่อนไหวที่มีสีจัดจ้านและรายละเอียดสูงได้แบบไม่บิดเบี้ยวโปรเซสเซอร์ประมวลผลภาพใหม่ล่าสุดอย่าง TruePic 8ชิปประมวลผลที่ประกอบด้วย CPU แบบ Quad Core 2ประเภททำให้ใช้กระบวนการออโต้โฟกัสต่อเนื่องและรวดเร็วเต็มสมรรถนะสวัสดีครับผมนพคุณดวงศรีครับชื่อเล่นชื่อหนุ่ยนะครับเป็นแอดมินของชมรมถ่ายภาพจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็วันนี้จะพามาท่องเที่ยวถ่ายภาพที่วัดพระสิงห์วิหารไรคำนะครับกับกล้องตัวใหม่ของ Olympus OMD EM1 Mark II นะครับเป็นตัวท็อปสุดของ Olympus เดี๋ยวเราตามผมเข้าไปถ่ายภาพข้างในได้เลยนะครับผมเวลาผมถ่ายงานประเภทสถาปัตยกรรมหรือว่างานลักษณะแบบนี้ผมจะค่อนข้างใช้ระดับน้ำที่มันมีฟังก์ชันระดับน้ำในตัวกล้องอยู่แล้วฮะหรือถ้าสกินเนี่ยแตะปุ๊บชัตเตอร์ทำงานทันทีทุกอย่างมันกล้องสมัยเนี่ยบอกตรงว่ามันฉลาดจริงๆครับคือ ISO Auto ของ Olympus เนี่ยมันจะดัน ISO Auto ตั้งแต่200ถึง 6,400 ฮะกล้อง Olympus เนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของยี่ห้อแบรนด์นี้แล้วว่าสีมันจะสดถ้าใครเคยผ่านยุคถ่ายภาพฟิล์มมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะออกลักษณะคล้ายๆกับฟิล์มสไลด์คือสีมันค่อนข้างสดมากถ้าถ่าย JPEG นะปุ๊บไม่ต้องทำอะไรมากก็เอาไปใช้งานได้เลยทีนี้เรามาเช็คภาพถ่ายที่เรามาถ่ายกันตอนช่วงเช้านะครับผมจะลองซูมเข้าไป 100% ดูในส่วนของชาโดในส่วนเงามืดนะครับโอ้โหคุณภาพมันยอดมากเลยครับความคมของมันอยู่ในระดับที่ดีมากๆคือด้วยกล้อง OMD EM1 Mark II และเลนส์ที่ผมใช้เลนส์ Seiko 74 f/2.8 นะฮะ distortion weakness ในส่วนของเลนส์นะฮะมัน
ไม่มีให้เห็นเลยคือถึงอาจจะมีให้เห็นแต่ด้วยตาเปล่าของเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นละต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซูมจริงๆถึงเห็นไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันใช้ได้ดีมากขนาดนี้นะครับผมตัวเดียวจบครับเพราะว่ามันเล็กใส่กระเป๋าเล็กๆได้แล้วก็คุณภาพที่ได้มาเนี่ยมันให้เกินคุณภาพผมบอกตรงๆว่าให้มาได้ดีมากๆคือสามารถใช้งานได้ทันทีเลยในระหว่างชัตเตอร์ปุ๊บใช้งานได้เลยครั้งหน้าเราจะพาชมวิวที่สวยงามที่จุดชมวิวคิตายามาซากิในตอนเช้าพร้อมเรียนเทคนิคการถ่ายภาพของช่างภาพชื่อดังอย่างคุณหาวต่อวงซานเวลาเสร็จแล้วล่องเรือชมความงามของหน้าผาคิตายามาซากิพร้อมกับเซลฟี่กระทบไหล่กับน้องนางนวลที่น่ารักติดตามรายการไดซุกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:30 ถึง 3:00 นทางช่อง Bright TVคำถามท้ายรายการเราเดินทางตะลุยหิมะเพื่อไปชมอะไรข้อ1ภูเขาน้ำแข็งหรือข้อ2น้ำตกน้ำแข็งผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการไปเลยI'm sorry.